Top Move เปิดสิ่งกับการดูซีรีส์วาย Love at First Paint ทาง TikTok VOQ TV Bangkok พร้อมซื้อสินค้าแบบ Real Time เอาใจคิดสุด60 EP D-Day 15ธันวาคมนี้บริษัท Top Move จำกัดโดยคุณแบงค์วุฒิกรยุภาวัฒนาผู้จัดซีรีส์วาย Love at First Paint จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วาย Love at First Paint ไปเรียบร้อยเมื่อวันอังคารที่13ธันวาคม2565ณ Lido Connect พร้อมเปิดสิ่งให้ได้ชมทาง TikTok VOQ TV Bangkok เป็นเรื่องแรกและยังเป็นครั้งแรกกับการดูซีรีส์ที่ผู้ชมสามารถซื้อสินค้าที่อยู่ในซีรีส์ได้แบบ Real Timeก็วันนี้นะครับเปิดตัวซีรีส์นะครับ Love at First Paint นะครับของทางค่ายเราบริษัท Top Move นะครับโดยผ่านทางช่อง Walk TV Bangkok นะครับก็เป็นเรื่องแรกของพวกเรานะฮะโดยพวกเราเนี่ยได้พาร์ทเนอร์คือ TikTok Thailand ในการที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น Original Series ของ TikTok ด้วยนะครับก็อยากจะฝากผลงานนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับผ่านทางช่อง TikTok Walk TV Bangkok นะครับเป็นซีรีส์แนวตั้งครับซึ่งเราจะออนแอร์ทั้งหมด60 EP นะครับ60วันติดต่อกันนะซึ่งจะฟินจิกบอล60วันต่อกันเนื่องกันเลยนะครับใช่ครับคือตอนการถ่ายทำของเราเนี่ยก็เราจะถ่ายด้วยแนวตั้งทั้งหมดทั้งเรื่องอะครับโดยที่ต้องบอกว่าความสุขสายของทีมตากล้องของเราคือเราต้องเซตกล้องดีๆเพราะว่าสถานที่เนี่ยละครในถ่ายที่บ้านเนี่ยแล้วตัวละครนี่ค่อนข้างเยอะครับเราจะถ่ายยากมากๆเหมือนกันแต่ก็ใช้วิธีมุมกล้องในการช่วยในการให้มันสามารถทำออกมาได้เลยแบบนี้ครับใช่ครับนอกจากวิธีการถ่ายทำแล้วการเขียนบทก็ต่างครับเพราะว่าถ้าเราเคยดูซีรีส์ปกติครับมันจะมีการทิ้งท้ายให้รู้สึกว่าอยากติดตามตอนออกไปซึ่งซีรีส์เนี้ยก็ถูกเขียนมาใน60 EP เนี้ยก็จะต้องมีการทิ้งท้ายเพื่อให้ติดตามในตอน EP ต่อๆไปเสมออะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วยังมีเอ็กตาซีนที่ขยี้ขยายเนื้อเรื่องของเราทุก EP ให้ได้ชมเหมือนกันครับจอนแอร์ทุกวันนะครับเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็ดูกันอย่างเงี้ยครับติดต่อกันทุกวันเลยครับ60วันปอเช่พงษ์พนิชนะครับก็รับบทเป็นนายองศานะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นผลงานเรื่องแรกของผมเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันครับแล้วก็ท้าทายแต่ก็สนุกดีนะครับได้ร่วมงานกับทุกคนเนี่ยพี่ๆเขาก็ใจดีมากครับเลยทำให้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ยังไงก็ขอฝากผมแล้วก็นายองศาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับอินดี้ครับอิสระครับก็เหมือนพี่เชครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้ลองแสดงครับก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็พี่ทีมงานก็ใจดีจริงครับอ๋อก็มีบ้างครับเรื่องบล็อกกิ้งก็จะยากหน่อยยากยังไงบ้างอธิบายพี่ก่อนเพราะสเปซมันไอ้ที่มันน้อยกว่าปกติก็เลยต้องคุมเรื่องที่ยืนหรือว่าอะไรต่างๆก็ใกล้กันมากเลยครับใกล้แบบร่วมกับเขาอยากให้ใกล้แค่ไหนหรือว่ามันจะเป็นตัวคนเดียวกันเลยหรือว่ายังไงด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งนะครับก็ยังไงก็ต้องแบบใกล้ๆมันต้องเบียดกันขนาดนี้เลยเหรอครับแล้วเราเบียดทำไมอีกที่เราเบียดเข้ามาเราเบียดด้วยเหรอเบียดเลยแสดงว่าก็คือไอซีเมื่อไหร่ก็คือห้ามอยู่คนละฝั่งสวัสดีครับทีเจเนียร์โชนนะครับรับบทเป็นจินครับจะเป็นเพื่อนสนิทของครับตัวเพิร์ดครับที่เป็นนายเอกใช่ก็เป็นเพื่อนของนักศึกษาเหมือนกันนี่แหละที่มาเข้าร่วมแชร์เฮาส์ของที่นี่ครับจะมีทั้งหมดกัน4คนก็ตัวของจีนเนี่ยจะมีความแบบติดคุณหนูนิดๆนะครับแต่ว่าจะมีความแบบเห็นค่อนข้างมากครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยว่าวิธีของน้องจีนเนี่ยจะช่วยให้2คนเนี่ยลงเอยกันยังไงต้องรอติดตามได้เลยครับสวัสดีครับชื่อเมก้าฟูชินนะครับในเรื่องรับบทเป็นใจครับใจก็จะเป็นคนกวนๆนะครับกวนมากแล้วก็จะติดเล่นติดตลกอย่างเงี้ยคนไปเฮฮาปาร์ตี้ครับในเรื่องก็จะสนิทกับนายองศานะครับสนิทกันตั้งแต่มัธยมนะครับก็จะคอยชมองศากับเพิร์ดอย่างเงี้ยครับให้สมหวังสมรักกันอย่างเงี้ยครับคอยเซลก็เป็นที่พึ่งของทุกคนในบ้านครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามชมเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เรื่องนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นสายสัมพันธ์ของเพื่อนๆในบ้านนะครับที่มันจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักในเรื่องความพึ่งพากันอะไรเงี้ยครับแก้ปัญหาผ่านประสบการณ์ชีวิตไปด้วยกันครับในเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะฮะเป็นLove at First Paintเนี่ยนอกจากเป็นซีรีส์ตั้งแล้วเนี่ย
ความพิเศษของมันคือมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกใน TikTok ที่เป็น official ซีรีส์ที่เราสามารถซื้อสินค้าผ่านทาง TikTok Shop ที่อยู่ในเรื่องได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าทางสปอนเซอร์เองที่เข้ามาในเรื่องเนี้ยก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้สินค้าที่ไหนยังไงเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อผ่านทาง TikTok Shop ที่อยู่ในเรื่องได้เลยครับอันนี้ก็ยังไงก็ฝากผลงาน Love at Food Pain พวกเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมพวกเราในการทำซีรีส์ภาคต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ติดตามทางแพลตฟอร์ม TikTok นะครับทุกๆ2ทุ่มจะฉายทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่15ครับทางช่อง Vox TV Bangkok ครับ